กับดักลั่นนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดักพังพรนะครับหรือว่าจอนฟอนหรือภาษาไทยเรียกว่าอีเห็นแดงนะครับด้วยเหยื่อนี่เลยครับนกพิราบครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับผมดักนกไว้ตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นกับดักอีเห็นนะครับทุกคนใช้กล้วยเป็นเหยื่อล่อนะครับแต่ส่วนมากพวกอีเห็นห่างการอะไรแบบนี้มันจะเข้าตอนกลางคืนนะครับใกล้ๆเช้าประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับแต่ว่าตอนเช้าแบบนี้เราก็เอาเหยื่อตัวนี้มาใส่ครับนกพิราบครับผมเพื่อว่าดักพังพรนะครับในตอนเช้าครับผมตอนเย็นเราก็จะเอาออกนะครับเพื่อดักพวกเห็นหางการนะครับใช้แบบ2 in 1ได้เลยนะครับตอนเช้าและตอนเย็นครับเดี๋ยวพวกพังพรได้กินมันจะเข้ามาเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพร้อมเหยียบไม้ตัวนี้นะครับบ่วงตัวนี้ก็จะรัดคอมันนะครับกับดักตัวนี้ใช้แบบ2 in 1เลยนะครับผมมันอยู่ที่เหยื่อของเรามากกว่านะครับแต่พังพรต้องตัวใหญ่นะครับพังพรตัวเล็กเอาไม่อยู่ครับผมน่าจะหลุดครับเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่ากับเหยื่อนกพิราบครับผมพาทุกคนมาดูกับดักพังพรกันนะครับกับดักลั่นนะครับทุกคนโอ้ยน่าจะหลุดนะครับนกก็ไม่อยู่แล้วครับเหยื่อหายไปนะครับผมสงสัยมันคาบไปแล้วครับรอยขนครับตัวก็จะประมาณสักเท่าแขนนะครับมันคงจะรอดเข้าไปครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับพังพรเล็กครับผม